ครับน้องๆลูกๆนักเรียนจากเรียนสดาหนองบัวลำภูครับผมมือให้ตัวเองด้วยครับเป็นห่วงกลัวน้ำหนักลดนะครับวันนี้ผู้บริหารตรงนี้พี่ประทินแสนน่านหรือพี่เอนะครับผมมือให้กินทุกอย่างใครอยู่มี YouTube ก็ไปกดดูเพลงเห็ดเพลงแซวฟาร์มหมู่บ้านเห็ดแล้วก็จะระเหยไปในอากาศถ้าใครเป็นไวครับเพราะว่าสปอไม่ได้ทำลายกายภาพเราเพราะสปอคือจุลินทรีย์หรือชีวภาพนะครับการปั้นก้อนเห็ดเลยว่าการปั้นก้อนเห็ดเนี่ยทำอย่างไรนะครับทำไมถึงมาเป็นก้อนเห็ดได้แล้วก็กลุ่มที่สองโดดข้ามก่อนไปเก็บเห็ดเลยนะครับนะครับแล้วเก็บเห็ดเสร็จแล้วก็จะรู้ว่าก่อนที่จะเป็นดอกเห็ดเนี่ยเขาปั้นก้อนแดงไปกลับมาปั้นนะหรือพี่ประทินก็จะพาไปดูการหยอดเชื้อนะครับเข้าไปไม่เยอะนะคนละสิบคนละสิบหยอดเชื้อเสร็จแล้วทางพี่ประทินก็ปั้นก้อนนะครับดึงหัวจุกอะไรต่างๆนะครับอันนี้มีพี่โมแดงนะครับผมมือพี่โมแดงนี่ฐานแรกแล้วก็พร้อมพี่ฝนนะครับที่นี่ฟาร์มเห็ดจะมีหุ่นอย่างนี้กันหมดนะฮะเข้าไปไม่ได้เยอะเปลี่ยนไปกันเรื่อยๆนะครับก็จะมีป้าไม่ต้องพี่นะฮะป้าตู่นะครับครับป้าตู่ครับผมป้าตู่ต้องนำทัพคนเดียวนะครับเพราะว่าเข้าไปมันต้องเข้าไปนะครับพี่ๆต้องให้ปิดปากปิดจมูกก่อนโดยจะแจกผ้านะครับเชิญครับครับผมพร้อมเอกสารเลยครับแล้วพี่แคทก็จะทำความสะอาดที่มือให้นะครับโดยใช้แอลกอฮอล์ 70% คนไหนมีแผลที่มือไหมไม่มีนะฮะยังเรียกว่าประชาธิปไตยอ้าวเตรียมพร้อมโอ้น้อยออกออกไปแล้วเอาขอยุ่งคืบกันฐาน2โอเคฐาน3นะครับความชื้นและเย็นเห็ดขึ้นง่ายโตไวแต่รู้หรือไม่เห็ดเป็นพวกเดียวกับราเห็ดกินได้อร่อยแต่ไม่ใช่ทุกเห็ดเห็ดกินได้อร่อยแต่ไม่ใช่ทุกเห็ดเห็ดผิดกินแล้วอาจมึนเมาหรือถึงตายPick
ินแล้วอาจมึนเมาหรือถึงตายอันเดียวกันหมดเลยอันเดียวกันค่ะแค่เปลี่ยนไปเพราะน้ำเชื้ออ่าอยู่ที่ก็เชื้อแล้วแต่ส่วนผสมจะไม่เหมือนกันค่ะต่างกันอยู่ที่อาหารที่เราเสริมเข้าไปค่ะแล้วก็ไอตัวที่พ่นหรือฮอร์โมนเสริมที่เราจะใช้ชีวภาพค่ะใช้สมุนไพรก็ขี้ข้างคาวหรือพวกอะไรฮอร์โมนก็ผสมมาได้ค่ะอยู่ต่อได้อีกเยอะนานเราไม่ต้องซื้อใหม่แล้วต้องซื้อเยอะค่ะเราจะถามเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกดอกขนาดเท่านี้เอาไปทำอะไรทานได้ที่คุณจ๋าถามแล้วเดี๋ยวจะถามแล้วเวลาเก็บนี่ป้าจะปิดหน้าแต่ก่อนน้ำหนักป้าเกือบร้อยนะตอนนี้หุ่นดีละก็ต้องลองเชื่อรามก็จะขึ้นราคาแต่ของเราที่เขาดึงแบบแล้วแล้วก็มีโทรมีคนก็ฝาในบ้านนี้มีแต่คนไม่ได้แจ็คเกอร์สามเข็มก่อนอยู่ที่เขาใส่เชื้อน้อยหรือเปล่าแล้วก็ผสมเขาหรือเปล่าแล้วว่าไออาหารเหิมที่เราใส่เข้าไปผสมมากเลยอย่างตัวอย่างของเราที่แปดอย่างผมเห็นจากคอเห็ดคอที่ว่าสงสัยไม่ได้ฟังมันได้แล้วแกเก็บไปอันนี้คือโรงเห็ดนางฟ้านะคะใช่โคตรอันนี้คือนางฟ้าที่ว่าเราจะโลดทิ้งแล้วแต่เราไม่ทิ้งฟ้าใครยังไม่ฉีดมีไหม
คุณครูยังไม่ฉีดอาปาจีนแต่นี่ดอกมันสั้นหน่อยเพราะเราหน้าความฟันแต่เราเอามาทำมาให้มันสมบูรณ์ใหม่นะคะแล้วก็ใส่พวกฮอร์โมนพวกไข่แก้วทุกอย่างค่ะเสริมอาหารเข้าไปใหม่ปกติก็อย่างนี้แต่ว่าคุณภาพหรือว่าความสมบูรณ์ของดอกจะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นทั่วไปนะคะอันนี้จะขายยาวแล้วก็สมบูรณ์กว่าถ้าดอกจะบานกว่าแต่อันนี้ค่ะมันก็จะสั้นด้วยค่ะแล้วก็เก็บค่ะอันนี้คือยังไม่หมดค่ะชื่อว่าค่ะมีระยะเวลาไหมคะว่ามันหมดจริงๆคือเท่าไหร่หรือว่าก็ต้องดูเอาว่ามันถึงเวลาแล้วเราก็เสริมแต่เราก็จะเสริมไปเรื่อยๆลิ้นไปกินอ๋อมีค่ะเราจะมีค่ะตลาดกินเห็ดทุกวันลูกยังไงเราก็ไม่จนปลูกเห็ดถ้ามีเห็ดนางฟ้าเห็ดเนี่ยเราจะใช้ช้อนหมุนลูกใช้ช้อนตักนะคะกันล่างไปเราจะไม่เอาล่างมันออกไม่ครับเขาจะไม่หมุนเอาล่างค่ะไม่ไปค่ะส่วนผสมหรืออาหารที่เราจะบำรุงเขาฮอร์โมนค่ะก็พิวเดี๋ยวมาดิเชิญค่ะเด็ดมอนแล้วก็เด็ดเห็ดต่อไม่เด็ดมอนแล้วน้องคนไหนไม่ทำที่อย่างไรเนื้อกินไปอะไรเนื้อเดี๋ยวแล้วเราไปดูต้นนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะแกงอยู่บ้านแล้วทางไว้ไหนนี่ต้นเท้าเห็ดเน่าขอโทษค่ะอาจารย์ขอโทษค่ะเอาไม่ออกถ่ายก่อนจะถ่ายกันจ้าความเป็นภาพที่สั่งนะครับนะโรงเรียน4บาทโอ้โรงนี้จะเย็นนิดนึงเย็นไหมครับเข้าไปลูกเข้าไปข้างในเลยค่ะเพราะหลายคนที่เข้าไปครับอันนี้คือเขาเรียกว่าโรงบ่มเห็ดนะครับโรงบ่มเห็ดเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับว้ามีแต่สุภาพบุรุษเลยมีแต่หนุ่มๆมาลูกมาเชิญค่ะโอ้ทันกลุ่มนี้มีแต่หนุ่มใช่ไหมเนี่ยแต่หนุ่มเชิญแล้วครับอยากให้ดูก่อนนะคะใครสงสัยลักษณะอยากให้ไหนอยากให้ดูการอันนี้ใครจะขาวก็คือจะเป็นเชื้อเห็ดข้าวขาวนะคะนักกี่กลุ่มแล้วคะของกองเห็ดของกลุ่มแปดวันค่ะค่ะใช่35-38วันคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นลงเห็ดที่อื่นหรือเป็นฟาร์มเห็ดที่อื่นนะคะเชื้อเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะทำให้เราเนี่ยของเขา2อาทิตย์ของเขาอาจจะได้แค่นี้แต่ถ้าของที่นี่คือเกินครึ่งก้อนอันนี้เราทำไมเราถึงกล้ายืนยันเพราะว่าเราทดลองแล้วเราทดสอบแล้วแล้วก็ลูกค้าก็สั่งของเราเยอะมากหลายแสนก้อนแล้วตอนนี้นะครับแล้วทีนี้มี3นะครับแต่ละที่ถ้าต่ำกว่า 5,000 ก้อนเราไม่รับครับที่เนี่ยนิสัยเสียคือต้องสั่งแต่ 5,000 ก้อนขึ้นไปก้อนนึงนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ10บาทถึง12บาทประมาณเพราะว่า1ลงทุน15บาทจริงๆ200เนี่ยขายได้ถ้าลงทุนก็ประมาณ6เดือนไม่ถึง6เดือนถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยแค่3ค่ะอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้เรายอมรับว่าของเราเนี่ยรับเป็นหลักสูตรเค้าเรียกว่าอะไรนะฉีดน้ำเพื่อฉีดอะไรนะคะควันไม้ครับใช่ครับเป็นต้นไม้นี้กันก็จะมีฮอร์โมนจะมีฮอร์โมนด้วยค่ะแมลงฮอร์โมนขายเห็ดเราที่เสียหรือเราตัดก้านทิ้งครับประโยชน์ของเห็ดคือทุกอย่างไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งได้หมดอันนี้รับประกันเลยว่า3ก้อนโตเต็มแล้วครับผมคุณจุ๊กอันนี้เราเปิดออกไม่ได้เนาะเปิดออกไม่ได้ครับตอนนี้เราหยอดเชื้อแล้วครับพอเราหยอดเชื้อแล้วครับผมหยอดเชื้อพอถึงเวลาปุ๊บนะครับพอถึงเวลาที่มันออกปุ๊บประมาณสักเห็ดบางก้อนบางอันนะครับมันจะแพงออกไปเองสัปดาห์เปลี่ยนสีแล้วพอครบ3 8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 ให้มันสะอาดแล้วสักพักนึงประมาณวัน2วันหรือว่าประมาณจำไว้ให้จะเป็นโรคจิตไม่เหมือนเห็ด5วันมันจะขึ้นมาใหม่แต่เห็ดตะฟ้านี่มันจะแยกให้ออกเรื่อยๆพอเห็นเพื่อนฝั่งนั้นออกฝั่งนี้ออกมันก็จะออกอันไหนที่ไม่มีมันก็จะออกของมันมาเองโดยอัตโนมัติเป็นแบบนั้นอันไหนคะลูกเห็ดนางฟ้า15วันถึง38วันโอเคถูกต้องแล้วก็ตอนที่เรามาบ่มไว้นะครับถ้าหาสำคัญก็มีให้ฝาจุกมาหลุดออกเพราะว่าถ้าหักปุ๊บเชื้อมันหายอากาศเข้าไปแทนที่มันจะทำให้เชื้อออกครับแต่เชื้อเมื่อไม่อย่าพึ่งล้มลุกมันเห็นแล้วก็เป็นเห็ดถอนค่ะเห็ดถอนหรือเห็ดผลนี่จะทอดความร้อนถ้าไม่ร้อนเห็ดไม่ออกนะครับค่ะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นการไล่ลมหายจะถามไหมมีอะไรจะถามคุณป้าไหมลูกถามไหมคะถามได้ถามป้า
ได้ถามป้าได้ถ้าหาว่าใครข้องใจหรือสงสัยขอเบอร์โทรไปแล้วโทรถามได้ฟังป้าเห็นตลอด24ชั่วโมงนะครับไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังถึงกระบวนการให้ให้สนใจก็เอาติดต่อได้ให้แล้วก็โทรคุยก็ได้ถ้าหาพ่อกับแม่อยากจะลองทำดูอยากจะดูก็มาให้ท่านมาคุยกันที่นี่เพราะว่าที่นี่รับรองไม่เอาเปรียบค่ะให้ความดีทุกอย่างแล้วก็ถ้าหาว่าเห็ดคือถ้าหาซื้อไปแล้วค่ะจะเราบริการหลังการดูแลด้วยหลังการขายค่ะดูแลให้ไม่ทอดทิ้งค่ะก็ตอนนี้เราดูแลให้ก็มีหลายฟาร์มค่ะตอนนี้ค่ะหลายที่ที่เขาเอาไปโอเคค่ะใครอยากหาเวลาว่างทำโรงเห็ดทำเลยมาทำมาได้เขาโรงเห็ดแล้วก็ทำให้ค่ะเราทำให้ด้วยโอเคครับปลาลูกปลาอย่าไปเจอทางนู้นต่อขอบคุณครับ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 ครับผมครับครับครับผมปลาใครอยากถ่ายรูปไปถ่ายเลยนะครับหนูตรงนู้นถ่ายได้ใครอยากจะลองขี่ก็ขึ้นไปเลยน้องเฟย์ล่ะจำได้ไหมคะวันไหนจำได้ทำไมไม่พูดเรื่องเกิดจอดมันเป็นหลอดจ่ายมาตรงนี้สามชั่วโมงสามชั่วโมงทุ่มแล้วเก็บน้ำเสร็จแล้วพร้อมลุกขึ้นแล้วครับลุกขึ้นพร้อมแล้วลูกใครยังไม่เก็บเพลงจะไม่เก็บเพลงได้หรอแล้วนั่งรอเลยเราเก็บแล้วมาเล่นแถวตรงนี้นะครับครับมารวมตรงนี้นะครับมายืนนั่งรอเลยเดี๋ยวจะพาต้องไปห้องหยอดเชื้อนะครับมีกี่คนครับมองหน้ากันดิใช่หรอ16 17 1 2ทำตัวเองนะเปล่าอ้าวทำตัวเองหรือเปล่า17คนใช่ไหม17คนหาเรื่องหนึ่งตามมาเยอะนะครับหาเรื่องหนึ่งเป็นเข้าไปทีละ5คน10คนนะ10คนแรกก่อนทำไมมันเป็นอย่างนี้ดีกว่านี้ใช่ไหม10คนแรกคุณ17คนพอไหมหรือโอเคครับผม17คนพอไหมครับผมพออยู่พออยู่นะแล้วเข้ามาหมดเลยครับเข้ามาหมดเลยฮะมาถอดรองเท้าแล้วก็ที่แอลกอฮอล์ก่อนน้องที่แอลกอฮอล์ครับมันเป็นแบบเสียครับเดี๋ยวครับเราจะกล่องแม่เสียกันถ่ายภาพได้เลยฮะข้างในถ่ายได้ครับแต่ก็อันนี้ฮอล์มือตอบได้เลยกล้องนะฮะเอาที่ไหนก็ฮอล์ด้วยครับกล้องเจร้ายนี่พวกเต็มแล้วมันจะแข็งตัวเสร็จแล้วเราจะมาเด็กไฟล้านะครับระวังเอาเหล็กจะลดตัวเองหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นเหล็กครับเอามาเคลียร์ให้มันแตกไม่ต้องรีบนะฮะไม่ต้องรีบที่เดือนแล้วฉีดมากก่อนเลยฉีดเฉพาะนี้แหละแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไปไม่เรียงแถวไว้เลยครับเรียงแถวเรียงแถวยืนรอเขากำผ้าเชื้อนะครับตอนเราจะหยอดเขาต้องลนไปหน้ากระดาษ3แถวครับความร้อนหน้ากระดาษ3แถวพอเราเปิดซ้ำดีออกเพื่อกันเชื้อที่เราจะกันหน้ากระดาษครับกระดาษแล้วเข้ามาไหมครับเข้ามาไหมให้เป็น3แถวไปเลย3แถว3แถวอ่านไหมไม่ไม่ลุกไปนะครับยิ่งเห็ดเนี่ยภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าเห็ดปวดมันไม่ร้อนใช่ไหมภาษาภาคจะบ้านก้อนแทนแล้วก็ดอดนะครับบ้านก้อนแล้วก็เอาโมกุกวันนี้ไปดูโมกุกเนาะใส่เยอะขนาดโมกุกนั้นทำไมถึงโมกุกจนเห็ดอะไรจนที่เรามีลูกค้าถึงว่าขาวใช่ไหมฮะก็ขาวไม่กล้าร้อนจะออกเยอะใช่ไหม
บางเข้าเอาหน้าตัวเองเลยเห็นไหมฮะต้องหย่อนนะเนาะนะครับเดี๋ยวใส่กระป๋องกลับบ้านเลยรู้ป่ะเดี๋ยวจะให้ร้อนคนนึงมอบให้ที่นี่ใจดีคนอ้วนใจดีมอบให้เลยนะครับเดี๋ยวทางอ้วนที่ดีนะครับจะมอบให้เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราสามารถคัดครั้งหนึ่งใช่ไหมเอาใครเป็นใครยังไม่มีเดี๋ยวขอครับผมใส่มีผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมผมใส่เป็นโจรสลับนะครับอย่ากินนะเอาไว้ปิดจมูกนะครับปิดจมูกครับตอนนี้ปิดจมูกโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์สบายนะเชิญถ่ายรูปข้างในได้นะครับแต่ว่าล้างแอลกอฮอล์ที่มือก่อนนะครับนะครับครับอย่าลืมถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าด้วยตอนนี้เก็บเห็ดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพักผ่อนตามระยะไหนก่อนนะครับเพราะว่าที่นี่ใช้พัดลมไม่ได้เพราะว่าตะปอกลัวที่สุดคือกลัวลมตะปอเห็ดนะครับเริ่มแรกเราก็เป็นห้องพอเราได้ที่เราก็ให้ห้องยังไงก็ต้องมันลงไปแล้วอันดับแรกเราก็ที่เราหยอดเชื้อแล้วพอเราหยอดเชื้อแล้วเรารอประมาณเชียงก็จะเดินถอดรองเท้าแล้วนั่งขัดสมาธินะครับนั่งหันหน้าทางนี้นะครับหันหน้าทางนี้แบบที่ห้องนั่งทางนี้ครับนั่งขัดสมาธินะครับครับนั่งขัดสมาธิเอาเก้าอี้ในห้องมาดีตั้งให้ในตาตั้งให้ใครอยากลองเข้าไหมใครสงสัยตัวนี้เป็นอาหารก็คือทำเป็นหัวเชื้อกระจายเชื้อทำเห็ดที่เราเก็บนะเอามาหยอดนั่งตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวรอเพื่อนทางนี้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราหยอดปีไฟแล้วก็นี่แล้วก็ปิดการสั่งถุงโดยลองพัฒนาการขึ้นเมื่อกี้เราทำแบบโบราณพ่อแบบโบราณคือต้องแทงงบเยอะนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกขึ้นเป็นปอดอธิบายให้ฟังมีทางเหนือเห็นไหมเห็นโคที่ปุ่นถ้าบ้านเราปลูกไม่ได้เห็นไหมดอกที่ใหญ่โคที่ปุ่นบ้านเราเนี้ยช่วงนี้ต้องเห็นบางแล้วก็เห็นปอดขาวแล้วก็เห็นกระด้างต้องไฟไหมเอกด้านที่ลงเรือนที่เราออกไปเนี่ยฮะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนใหม่เพราะเห็นกระด้างราคาแพงแล้วก็เราทุกข้อไปแทนนะครับลูกค้าทำให้กับลูกค้าที่นี่ตัวเองขึ้นมีก้อนไหมครับอะไรสนุกกว่ากันระหว่างเก็บเห็ดกับปั้นก้อนเห็ดเก็บเห็ดเป็นยังฉิมไม่ร้อนเหรอครับร้อนไหมนะครับเวลาป้าตู่เก็บเห็ดตอนตีสองตีสามลุกขึ้นมากลัวมีใครไปเก็บช่วยอยู่แถวนี้นะครับไม่กลัวแล้วเก็บเห็ดร้อนต้องเก็บไม่ออกเท่าไหร่นะครับแต่ที่นี่ทำให้ออกตอนกลางคืนแต่ว่ากลางคืนไม่อยากให้มาเดี๋ยวนั่งเก็บเห็ดอยู่5คนมีคนที่7ที่8มาด้วยตรงที่กองขี้เลื่อยอยู่นะฮะนั่นคือขี้เลื่อยสดขี้เลื่อยสดเอ๊ะคือขี้เลื่อยยางพารา
สั่งมาจากภาคใต้ตรังหรือสุราษฎร์ธานีทางภาคใต้เพราะที่นั่นเป็นยางพาราที่เยอะที่สุดกีฬาน้ำจืดปูนขาวนะครับเอามาฆ่าเชื้อโรคเอามาเลนส์นะครับแล้วเสร็จแล้วเมื่อผสมกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวอาจารย์ถามตอบไม่ได้นะแล้วก็บอกไว้เก็บไว้1วันเช้ามาเราก็มีการอัดก้อนตีก้อนเมื่อกี้นะครับตีไปตีไปวันนี้การตีก้อนเนี้ยเห็ดแต่ละประเภทตีก้อนได้เหมือนกันเราก็เลยต้องผลิตนะครับผมเห็นมั้ยเยอะใช่มั้ยครับแต่เราที่นี่เราใช้แค่2คนแต่ชั่วโมงนึงเราได้500ก้อนวันนึงได้หลายพันก้อนเราทำอย่างไรก็คือใช้เครื่องตีหัวเห็นมั้ยครับตัวนี้ครับเขาเรียกว่า4หัวคือหัวกระบอกนะครับครับมี4กระบอกเห็นมั้ยครับลำเลียงเสร็จแล้วก็ไหลมาหาเครื่องก็จะมีแค่คนเดียวครับใส่ถุง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 นั่นเองมันก็จะเข้าพัฒนาการมาอัด2กระบอกแล้วก็เป็น3กระบอกเป็น4กระบอกเป็น5กระบอกเรื่อยๆนะครับดูพี่นัทกับพี่ฝนจะสาธิตให้ดูทำนานไม่ทำนานแล้วกันนะก็ทำ4กระบอกดูนะใส่เข้าไปอย่างเงี้ยกันเลยพร้อมดูนะดูความเร็วปึ๊บเอาออกครับดูก้อนต่อไป2เห็นไหมปึ๊บเอาจุดก้อนง่ายไหมง่ายกว่าต๊อกป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 ๊อกไหมป๊อกไปป๊อกมาทุกแตกอีกเห็ดไปออกกลางก้นอีกใช่ไหมก้อนเชื้อเห็ดของเราก็เลยเห็นไหมฮะเมื่อกี้นี้นะครับเราอัดก้อนยังไม่แข็งขนาดนี้ใช่ไหมครับถ้าคู่พอไหมหรือจะเพิ่มอีกพอนะเพราะผมพูดว่าผมอยู่ข้าวแล้วครับคู่แรกครับลุกขึ้นมาคู่แรกเดี๋ยวต้องใส่เด็กเองใส่เด็กเองเอาเด็กออกก่อนเดี๋ยวใส่เด็กไม่เป็นอีกไปเด็กแต่ปังตัวโอเคพอมากพร้อมกดจับไว้ง่ายเลยเปิดฝาออกฟกกลัวไม่แน่นใช่ไหมโอเคสุดยอดคู่ต่อไป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 ฮะรอไหมโอ้ตัวเล็กเนี่ยสงสัยตลอดต้องทำเองมาอยู่ที่นี่นะกับคุณลุงอาทิตย์เดียวนะครับอยากลองอีกคู่ไหมหลังผู้หญิงนั่งลูกเจอกระบะครับต้องอาจารย์กับคู่หนึ่งพอดีนะฮะครับเชิญอาจารย์ครับระวังหัวนะครับเราขอต่อตุ้งเอาครับช่วงเข้าไปนั่นไปเลยนะฮะครับแกก็ต้องทานจริงๆเขาต้องสดว่าอย่างนี้ทำให้เราต้องเป็นคนที่ตัวนี้จับปากตัวนี้ครับตื้อใช้มีดเก็บกระด้างต้องใช้มีดเดี๋ยวเข้าไปกลัวมีดต้องคมนิดหนึ่งนะครับคมมากแต่ว่าทางประตูกลัวเดี๋ยวเบี่ยงกันไปเบี่ยงกันมาได้เลือดนะครับก็เลยต้องอนุโลมวันนี้ให้ดึงเอาต้องสร้างสปอใหม่เห็นไหมต้องบอกทางว่าทำไมที่อื่นเขาปลูกเห็ดกันก้อนเห็ด2เดือนแต่ที่นี่เก็บเดือนนะครับคือการอัดก้อนนะครับสำคัญที่สุดคือการอัดก้อนแล้วก็เมื่อเราได้ก้อนเสร็จแล้วเราเห็นเตาไหมครับทั้งหมด6ชั่วโมง1ชั่วโมงกว่าๆนี่ครับเรานึ่งให้ได้อุณหภูมิเราเห็นตัวขาวข้างบนไหมครับเขาเรียกว่าเข็มอุณหภูมิเข็มวัดอุณหภูมิให้ได้100องศาแล้วก็ปล่อยไว้ที่4ชั่วโมงทำไมถึงนึ่งขนาดนั้นนี่ก้อนนี้นะครับ
าเรียกว่าก้อนเชื้อเห็ดก้อนเชื้อเห็ดนี้มีขี้เลื่อยมีสูตรอาหารต่างๆปลาไปว่าน้ำลายทุกอย่างลงไปที่นี่นั่นก็เรียกว่าพันชนิดพันชนิดก็ต้องเข้าไปนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับทำไมนึ่งนานจังชั่วโมงหนึ่งไหวไหมเชื้อโรคไม่ยอมตายมันหน้ามึนครับมันหน้าด้านหน้ามึนเชื้อโรคครับนี่เราเมื่อเรานึ่งเสร็จปั๊บนะครับเราเอาลงมาไว้เอามาตั้งเอาไว้แบบนี้นะเพื่อให้ประมาณสัก2หรือ3ชั่วโมงฮังการีเห็ดหนาวเขาเรียกว่าเห็ดหนาวนะครับเห็ดเย็นจะใช้บ่งไม่เกิน30วันหรือ1เดือนครับเห็ดกระด้างเห็ดร้อนนะครับไม่เกิน60วันเห็นไหมครับจำให้ดีนะนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับในการบ่มเสร็จแล้วเมื่อบ่มแล้วส่วนกันไปเก็บเห็ดสุดยอดอาหารอีสานบ้านเฮารสเด็ดใครอยากกินเห็ดก็ต้องไปเก็บในป่ามีเถิงเห็ดไข่เห็ดโคนเห็ดไข่ละโงขึ้นอยู่น้ำโคกน้ำดงน้ำดอนหัวนาเห็ดเถิงเห็ดเพาะยำแตกดังเปาะเปาะอาต้มกับปลาร้าแซ่บคักใส่ใบติ่วอ่อนคอนกะตาละขึ้นโคกขึ้นดอนคอนกะตาละขึ้นโคกขึ้นดอนก้นงอนงอนละสาวคอนกะตาก้นงอนงอนละสาวคอนกะตาย่างลุยดงลงทงลงทาย่างลุยดงลงทงลงทาเข้าในป่าไปหาเห็ดกันเห็ดมีมากมายเห็ดมีอยู่หลายชนิดหล่อเลี้ยงชีวิตหมู่เฮาเจ้าค่อยมานานให้เติบให้โตจนว่าใหญ่กาหน้าบ้านตั้งแต่ขอทานจนยันท่านรัฐมนตรีสุกเห็ดกระด้างเห็ดโคนเห็ดขอนของชอบจิ้มใบมะกอกกินข้าวกันแซ่บอีหลีเห็ดพวกเห็ดไข่ดอกหน่อยดอกใหญ่กะมีมาเด้อคุณพี่สิพาไปหาเห็ดกันคอนกะตาละขึ้นโคกขึ้นดอนคอนกะตาละขึ้นโคกขึ้นดอนก้นงอนงอนละสาวคอนกะตาก้นงอนงอนละสาวคอนกะตาอย่างลุยดงลงทงลงทาอย่างลุยดงลงทงลงทาเข้าในป่าไปหาเห็ดแดดฮ้อนเปรี้ยงเปรี้ยงจนเอาเหงื่อไหลใครย้อยถ้าอายเศร้าเมื่อยสาก่อนบนเถียงนาน้อยมีเฮงแล้วค่อยไปหาเห็ดกันต่อแหวกตามผู้ไม่ก็ใหญ่ใบหน้ามันดอกจุ่มดอก